พระเจ้าตากสินมหาราชาและนางแห่งความกล้าหาญพระศักดิ์สิทธิ์ชวนนิรันดร์ไม่รู้ว่ากินอย่างเดียวเพิ่งนะใจเย็นนะโอ้โหมันออกก่อนใช่ไหมมะม่วงสุกใครจะกล้าอย่าไปโกงเขาเนี่ยฝักเบิกลงมานี่มันไรเมาเด็ดแต่ช่างผ่าเมาชัดครับเนี่ยของเนี่ยชัดครับพี่เนี่ยตัวเนี้ยผมเก็บไปหมดแล้วเนี่ยไหนมันออกช่องมาวันนี้มันจะเป็นขึ้นลูกเดี๋ยวขึ้นลูกอะดอกมันจะร่วงดอกเนี่ยมันจะร่วงแล้วเดี๋ยวลูกเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากถ้าได้น้ำจะติดมากแล้วมันจะดกอีก3-4วันนี่ผมจะตกมีผลไหมเนี่ยมันไม่มีผลไม่มีผลก็มันเป็นหัววันที่มันเริ่มจะขึ้นลูกเป็นลูกอ่ะมันเริ่มจะขึ้นเป็นลูกแล้วเราต้องทำให้เป็นลูกขึ้นลูกเร็วที่สุดต้องรดน้ำคือเวลามันขึ้นลูกแล้วอ่ะเขาไม่ต้องการน้ำแต่ต้องการน้ำค้างน้ำค้างที่มันกลางคืนอ่ะแล้วเช้าเขาจะได้ปรุงอาหารถ้าเราให้น้ำลาดมันจะร่วงแล้วเวลามันขึ้นลูกอ่ะมันจะอมน้ำมันจะแตกจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ราคาเริ่มต้นจากเท่าไหร่จนปัจจุบันนี้เท่าไหร่ครับจาก50ตอนนี้ถึง180แล้วความต้องการของตลาดเป็นไงมั่งเราต้องไปขายตลาดเองหรือเข้ามารับหรือต้องไปส่งที่ไหนครับก็ขายตลาดด้วยส่งด้วยส่งแม่ค้าเขาก็มาซื้อขายก็ได้แพงแล้วผลผลิตเนี่ยปีนี้กับปีที่ผ่านมาอันไหนมากกว่ากันก็ปีนี้จะได้มากกว่าเพราะว่ามันดกมากกว่าเพราะว่ามันมีมากกว่าปีที่แล้วทำไงครับดูแลไม่ได้ไม่มากอ่ะก็คือใส่ปุ๋ยบำรุงใบให้มันใบมันมากใบค้นขันเลยแล้วก็พยายามทำให้ออกออกก่อนนอกฤดูทำไมมะม่วงถึงรดน้ำไม่ได้ครับมันรดน้ำแล้วมันขยายไม่ทันเวลามันกินน้ำอ่ะลูกมันขยายไม่ทันมันทำให้แตกที่ผมเห็นวางนะกับดักแมงมันทองได้ผลไหมได้ผลคือเราทำยังไงเราไปวางช่วงไหนอะไรนะครับคือเราก็แขวนแล้วเราก็ใส่ยามั่งใส่พวกใบกะเพราอะไรที่มันชอบเข้าไปแล้วมันก็ออกไม่ได้ทำกับดักแล้วมันไม่บินออกมาเลยไม่ออกไม่ได้ทำไมฮะมันเข้าไปมันก็จะตายมันหาช่องออกไม่ได้มันเป็นกับดักใหญ่กลางเล็กราคาต่างกันยังไงต่างกันเยอะสมมติขนาดเล็กราคาขนาดเล็กก็อยู่ประมาณราว50 บาทกลางก็120ใหญ่ก็180แล้วเจ้าสิ้นสุดช่วงเดือนไหนครับเนี่ยเมษาสิ้นสุดผลผลิตอ่ะ